อ้าวแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดลองสิ่งแปลกๆกันอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหแน่นอนครับเกมนี้อะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะครับสิ่งแปลกๆมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะมากมายไก่กองนะฮะแน่นอนครับมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราไม่คาดคิดนะครับไม่คิดว่ามันจะทำได้ไม่คิดว่ามันจะมีในเกมนี้นะครับอย่างเช่นประตูมิติ4แฉกอะไรประมาณนี้นะฮะที่แบบว่าเอาไฟแฉกจุดแล้วแม่งจุดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าจุดได้นี่คือแบบแปลกมากนะฮะคุณผู้ชมแต่มันก็มีวิธีแหละเออนะครับนี่ประมาณนี้ครับสำหรับสิ่งแปลกๆนะฮะมันมีเยอะแยะนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับมันจะมีการทดลองและก็สิ่งแปลกๆอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะสำหรับการทดลองแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Ender Pearl นะฮะเป็น Ender Pearl ที่เวลาเราปาลงน้ำเนี่ยมันก็จะกระเด้งขึ้นมาบนบกได้นะครับซึ่งแม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะโอ้โหมาแรกก็เฟี้ยวแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่เฟี้ยวสู้กับอีก2อันได้หรอกทุกคนเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นอะไรนะโอเคครับไม่พูดเยอะเจ็บคอเรามาทำกันเลยดีกว่านะฮะแน่นอนนะครับว่าโซแซนเนี่ยเป็นสิ่งที่แหกกฎธรรมชาติมากตั้งแต่น้ำกับลาวามาเจอกันแล้วนะฮะคือแบบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะคุณผู้ชมโอเคนะมาสร้างเลยนะครับมาความยาวเท่าไหนก็ได้ผมยาวๆแบบยาวยืดเลยครับอ่ะนี่เลยขุดไปเลยฮะปึ๊บ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 ประมาณนี้อ่ะยาวเท่านั้นเราก็ขุดให้แบบทะลุเบดล็อกไปเลยนะฮะโอเคขุดทะลุเบดล็อกไปเลยนะครับแบบนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะขุดไปเลยนี่ทะลุเบดล็อกนะฮะแน่นอนครับมันต้องมีรูอากาศไว้ทุกคนมันถึงจะทำได้นะโอเคโอเคฮะประมาณนี้ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะแล้วก็อุดไปเลยนี่ประมาณนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องขยับขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะครับอีกบล็อกหนึ่งโชว์สุดนะแล้วก็ลองดูนะฮะถ้ามันมีฟองพูดอ่ะใช่เลยมีไหมเฮ้ยไม่มีอ่ะพอแน่ๆยังไงก็ได้ทุกคนได้แน่นอนลองเทดูเทผิดอีกโอเคได้แล้วฮะจะสังเกตว่ามันจะมีฟองพุดขึ้นมาใช่ไหมโอเคฮะแน่นอนแหละนี่โอเคฮะเราก็จะลองโยน Ender Pearl ดูนะฮะEnder Pearl นี่ดูนะชิดเคนมาทุกคนจะสังเกตว่ามันจะเด้งดึงเว้ยมันจะไม่ไปโอ้ถ้ายาวไปมันจะไม่เด้งไปอีกฝั่งครับต้องปลาไกลๆกว่านี้วันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมโคตรเฟี้ยวเลยมาถึงอะไรก็เฟี้ยวแล้วนะฮะเราต้องปลาไกลกว่านี้นะครับเราอย่าปลาอย่างนี้มันจะไม่ไปทุกคน อย่างลูกนี้ไม่ไปเห็นไหมฮะนี่ก็คือเมื่อมีโซเซนแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรทำอะไรน้ำได้แม่งโกงมากนะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับอันแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกับอันที่2กันเลยนะครับผมอันที่2ของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็จะคล้ายๆอันแรกแต่เฟี้ยวกว่านะครับผมยกให้มันเป็นเลเวล50เลยนะครับอันแรกก็เลเวล1ละกันนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวามากมายมันแค่ Ender Pearl อ่ะคุณผู้ชมแค่ Ender Pearl ได้แบบปลาไม่ตกน้ำแล้วก็เด้งขึ้นบกก็ถือว่าเลเวล1อยู่นะครับอันนี้50เลยนะจะเฟี้ยวกว่าทุกคนแต่คล้ายๆกันนะครับใช้โซแซนเหมือนกันนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับทำทุกอย่างเลยเหมือนเดิมเสกโซเอานี่มันโซซอยโอเคเหมือนเดิมครับขุดเป็นทางยาวเหมือนเดิมนะฮะโอเคยาวแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเหมือนเดิมผมอยากให้มันยาวมากๆเลยประมาณนี้พอละแล้วขุดเหมือนเดิมเลยทุกคนขุดให้มันทะลุโลกอ่ะขุดให้มันทะลุเบสล็อกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ขุดเนี่ยมันก็จะทำไม่ได้มันต้องมีรูอากาศข้างล่างนะครับนี่รูอากาศข้างล่างคุณผู้ชมเคยสงสัยว่าไอ้ใต้โลกเนี่ยมันมีอะไรนะแต่มันโล่งมากว่างเปล่ามากทุกคนผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันมีอะไรอยู่ในนี้ ใครมีคำตอบก็คอมเมนต์บอกทีนะไอ้ใต้เบล็อกเนี่ยใต้โลกที่เราอยู่เนี่ยมันว่างเปล่ามากเลยนะจะว่าไปหลุดไปโลกอื่นมันก็ไม่ใช่อ่ะ
โอเคเหมือนเดิมครับเอาโซเซนเนี่ยโอ้มืดแล้วเหรอนี่ฮะเอาโซเซนวางไว้อย่างนี้เหมือนเดิมวางไว้ชั้นที่ลึกลงไปบล็อกหนึ่งอ่ะทุกคนมันติดอ่างเนี่ยประมาณนี้ได้เลยแต่ถ้าลึกไปอีกไม่ได้ครับเหมือนรูอากาศไม่พออะไรเงี้ยโอเคมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันก็จะมีฟองอากาศขยุกไม่ใช่ฟองอากาศปุดนะครับขยุเฉยไอ้ขยุเฉยเนี่ยผมจะตั้งชื่อให้สิ่งนี้นะครับที่ผมจะทดลองเนี่ยผมจะตั้งให้มันว่าทรายขยุนะครับเพราะมันขยุจริงนะมันเป็นทรายทุกคนโอเคเดี๋ยวดูว่าเป็นไงอ่ะนี่ฮะต่อขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ต่อไปเลยปุ๊บผมใช้บล็อกกระจกเพื่อความสวยงามนะครับแต่เราจะใช้บล็อกอื่นก็ได้นะโอเคแล้วก็เอาทรายมาเลยแล้วก็เทไปเลยครับอันนี้มันแซนสโตนไม่ได้อ่ะทรายโอ้ยหายากเหลือเกินพิมพ์แล้วกันย้ำนะครับว่าต้องเป็นทรายนะอย่างอื่นไม่ได้ไอ้พวกพาวเดอร์เนี่ยคอนกรีตพาวเดอร์เนี่ยนี่คอนกรีตพาวเดอร์เนี่ยไม่ได้นะครับมันมีน้ำหนักกว่าต้องเป็นทรายเท่านั้นแล้วก็วางไปเลยนี่ฮะวางไปเรื่อยนะครับนี่ฮะโอเคครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือทรายขยุยนั่นเองนะครับเป็นคลื่นเลยเห็นไหมมันขยุยเป็นคลื่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันสวยงามมากนะฮะโอเคครับก็ถ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยนะฮะเฟี้ยวมากอันนี้โอเคครับผมก็สลับอันสุดท้ายนะฮะต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวมากๆนะฮะต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวนะครับนะครับมันเป็นประตูมิติอีกแล้วครับคุณผู้ชมประตูมิติฟิวชั่นนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะประตูมิติฟิวชั่นก็ไม่ใช่ประตูไม่ใช่แบบคลิปก่อนนะคลิปก่อนจะเป็นประตูเนเธอร์2อันเอามารวมกันใช่ไหมนะครับมารวมกันแบบนี้เหมือนเป็นเหมือนเอามันมารวมกันแบบให้มันออกมาเป็นไอเนี่ยทุกคนเป็นเครื่องหมายบวกอะแบบเนี้ยนึกออกใช่ไหมนี่แต่มันจุดไม่ติดไงมันจุดไม่ติดทุกคนใช่ป่ะอันนั้นคือฟิวชั่นนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นฟิวชั่นระหว่างเนเธอร์ประตูเนเธอร์กับประตูดีเอ็นนะครับซึ่งเฟี้ยวมากมันใช้ควบคู่ได้เลยอะ2 in 1อ่ะเฟี้ยวจัดทุกคนอันนี้ให้ MVP เลยเลเวล9เลยนะฮะโอเค นี่ฮะเราก็ต้องสร้างมาก่อนสร้างใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่ว่าขนาดมันต้องเนี่ยต้องพอดีกับ End Portal ด้วยนะครับแล้วก็หยิบ Eye of Ender มาครับผมพูดถึง Eye of Ender นะผมแม่งชอบเรียกผิดเว้ยไปชอบไปเรียกสลับกันกับไอ้นี่ Ender Pearl ทุกคน Ender Pearl Ender Pearl ผมก็อะไรนั่นแหละเนี่ยเห็นป่ะ Ender Pearl มาอ่าน Ender Pearl ผมไปอ่าน Ender Pearlไม่รู้ดิไปติดมาจากใครไม่รู้ทุกคนอันเนี้ย Eye of Ender ผมชอบเรียกผิดนะครับขออภัยด้วยนะถ้าใครมาดูคลิปนี้โอเคสร้างมาเลยใหญ่แค่ไหนก็ได้ผมประมาณนี้นี่นะนี่สร้างอย่างนี้ไปก่อนเฮ้ยไม่ได้ดิผมจะให้มันอยู่พอดีแบบนี้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ทุกคนนี่ฮะนี่ประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือขนาดเฮ้ยมันเตี้ยไปวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนโอ้มันต้องแบบค่อนข้างที่จะวางแผนนิดนึงนะทุกคนนี่ประตูมิติฟิวชั่นนะฮะฟิวชั่นจริงๆทุกคนเดี๋ยวพึ่งนะทุบข้างล่างออกไปเลยมันแค่วางเฉยๆอะทุบข้างล่างไปปุ๊บใช่ไหมหนึ่งสองโอเคประมาณนี้ทุกคนโอเคครับเราก็นี่ไปก่อนใส่ Ender Pearl และ Eye of Ender โอเคพอได้ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะทุบตรงกลางออกไปเลยแล้วก็จุดไฟเช็คไฟเช็คนี่นะครับเสร็จแล้วฮะและนี่ก็คือประตูมิติฟิวชั่นของเราในวันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเฟี้ยวมากๆฮะมันทีอินวันครับคือสมมติว่าเราอยากจะไปเดเทอร์ใช่ไหมแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยสมมติว่าเราอยากโอเคนึกถึงสภาพความเป็นจริงสถานการณ์จริงอยากใช้ทำไงนี่ผมจะทำนี้เลยดีกว่านี่มีบันไดก็ขึ้นจบไปเลยจบครบเครื่องฮะผมให้4ด้านด้วยโอเค
เผื่อรีบจัดๆจะได้ไม่ต้องอ้อมครับอยากขึ้นด้านไหนขึ้นไปเลยนะฮะนี่วันนี้ทุกคนผมนี่แบบคือแบบเต็มยศแล้วสมมติว่าอยากไปเนเธอร์ก็วิ่งเข้าไปเลยอ่ะสมมติว่าไปดีเอ็นอ่ะปีนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กระโดดลงไปได้เลยนะฮะฟิวมากทุกคน2 in 1มีประโยชน์มากสำหรับประตูเนเธอร์ประตูมิติฟิวชั่นอันนี้นะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ